โอ้ยแดนเอ๋ยแดนทำตัดสลูแสงครั้งนั้นใส่ซองเนี่ยละนางหมอวัดนี้เมตตาธรรมหากซองแจงแสงธรรมนั้นหอดหมู่เฮาเป็นบุญดีโอ้ยน้องโอ้ยลันนามมาบัดนี้พระองค์เอ้ยทรงเห็นแล้วคนเกิดมานั้นแสนยากแสนลำบากยากหายเกิดตายนั้นก็ทุกข์หลายเฮาพากันเวียนว่ายในโลกสงสารคนเอ้ยกับบันดาลพาไปเกิดแก่ตายบ่มีเว้นให้เห็นธรรมพระองค์เจ้าเพิ่นหาทางให้เฮาให้เห็นแจ้งแสงสว่างฟังสมบัติละไว้เวียงฝ่าก็บ่สนโพธิสัตว์ผ่านพ้น29พรรษาพ่อแม่เอ๋ยเลยได้ลาเพียงวังพ่อแม่ต้นลูกเมียพร้อมยอมอดทนทำใจไว้พ่อแม่นั้นเสียใจห้องไห้นั้นคือวางโอ้ยสิได้เป็นพระราชาจักรพรรดิว่าไว้ใส่เจ้าบ่อยากเป็นลูกทำเออเห็นพิมพ์ผ้าสายาเจ้าอีกทางลำเขาลูกเจ้าก็ยังอ่อนดอกทำเอ้ยตัดอาวรจากเจ้าโอ้ทำไมเพื่อพระธรรมทำใจไปทางหน้าลาพระนางพิมพ์ผ้าถึงเวลาบ่ได้อยู่ดอกนางเอ้ยอีกแล้วลูกพ่อนั้นสำคัญแต่ต้องไปโพธิสัตว์นั้นจังได้มุ่งสู่การบำเพ็ญแสวงหาดาบทผู้เพิ่นมีความหูสู่จนเฮียนว่าจบแล้วบ่มีแน่สิ่งต่อแต่บ่ทันเจ็มแจ้งแสงทำแค่ที่แสวงทรมานให้แห่งกายใจนั้นลำบากพระองค์อยากเห็นธรรมที่ว่าไว้แต่ใจนั้นหากบ่เห็นจนว่าเป็นไปได้ย้อนเปลี่ยนไม่การบำเพ็ญจิตภาวนาเปลี่ยนภาวนาทั้งจิตเบิ่งใจตัวเองนั้นมาเป็นอันทำให้นั่นเกิดญาณทั้งจิตใจระลึกไปถึงชาติก่อนทั้งเกิดตายแต่ก่อนจีบไปใส่แค่ถ้าหากเห็นสงบเย็นพระองค์ได้ตัดสรู้ทั้งใจใต้ต้นโพธิ์อย่างยิ่งใหญ่ประกาศข้ามเป็นไปในพระธรรมหูแจ้งโลกานั้นกะวันไว้เป็นวันพุทธเพิ่นว่าไว้ในวันเพ็ญ15ค่ำวิสาขาเลิศลำละกานั้นกะแม่นปีมีพระธรรมนำหน้าตัดสรู้ด้วยปัญญาหาผู้ใดบ่ที่เอียบทองพระองค์โอ้ยพอพระไทยหุ่งแก่งบังเกิดแล้วพุทธองค์ปราบมันทรงปราบผ่านทั้งหาปราบกิเลสตัณหาอวิชชาเพิ่นนั้นว่ามีปัญญาแก่การผ่านแล้วได้อยู่เย็นเห็นความจริงที่มีให้ทุกข์ของคนทั้งหลายเหตุเป็นไปเมื่ออย่างแน่มาดับใดแท้มันดับใดแท้ๆคนทั้งนั้นแปดประการจิตเบิกบานนำให้ดับกิเลสในใจพระองค์นั้นดอกบอกกล่าวนั้นบอกกล่าวมาถึงเขามาถึงเขาสว่างแจ้งทางใจเจ้าหากเบิ่งเอาเมตตาธรรมนำเอาไว้พรมวิหารในใจพุทธองค์ทรงสอนสั่งทั้งพระพรหมกะเตาเอาขอไว้ราธนาว่ามือซุ้มสัตว์เสื้อในโลกนั้นมีหลายพระองค์เอ้ยพระองค์เอ้ยก่อนสิตายได้ฟังธรรมหากสิมีปัญญาแจ้งมีธุลีในตาน้อยอาจสิพอได้เห็นหงมุ่งตามทางพุทธเจ้าตามเข้าสู่นิพพานเป็นเหตุการณ์ให้เฮาพระบรมมาคู่อดทนสู้จนยิ่งใหญ่ทุกปานใดเพิ่นก็สู้ส
ำเร็จได้เกือบแม่นตายเด้ยายเด้อโอ้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 ทุกปัญหาเพิ่นกระสู่สำเร็จได้เกือบแม่นตายน้องพี่น้องเฮาทั้งหลายจดจำไว้ชีวิตคนมันทุกข์หลายกว่าสิใดนั่นคือว่าใส่ปัญญาต่อสู้อดทนแค่บ่เปลี่ยนแปลงให้เอาแห้งอดทนไว้ทั้งแห้งกายแห้งใจเป็นจังได้บ่ได้ว่ามันเวลาสิซอยให้คนนั้นหากสิดีถึงมีจนก็ต้องสู้ดีสัวกับอดเอาอันคนเฮาบ่คือกันกิเลสมันนั้นเป็นหายหลายคนพากันไปแสนหน่อยใจว่าทุกข์มากพระองค์เออโอ้ยคนลำบากยากหายกว่าเฮานั้นก็หากมีเขาก็ยังอยู่ได้เขาก็ยังบ่ตายดีได้ก็คือก่อนเฮาเป็นหยังสิบ่สู้บ่ยอมแพ้ฝ่ายสตางค์เอาปัญญามาสู่เอาปัญญามาดูมีสติให้ลองเบิ่งให้คิดถึงพุทธเจ้าบ่ยอมแต่ดอกแก่มานอันว่าความเกียจคร้านเป็นมานใหญ่ในโตเฮาน้อละพ่อน้อละแม่บารมีเป็นเครื่องวัดสู่พ่อที่ยันเจ้าท่านแม่เอาไปได้ให้สังเวชในจิตใจให้ประทังนั่นเพิ่นหากคิดใจให้หงแจ้งแสงทำนั้นที่ส่องไปหากมีบุญไปทางหน้าไปพุทธคยาได้ปัญญาอย่างแน่งให้เข้าถึงน้อแก่นแท้ต้นโพนั้นกราบเก็บยังบ่เป็นหยังบ่เห็นหน้าเห็นพุทธคยาพระองค์เจ้าคือหยังอยู่ทางเจดีวานั้นเห็นแล้วก็ซึ้งใจน้องแม่น้องกราบย้ำได้ได้เห็นหน้าหลวงพ่อพุทธเมตตาจิตใจพาให้อบอุ่นว่าเป็นบุญแท้แท้คือเป็นบุญแท้แท้และเห็นหน้าพุทธองค์ยังดำลงคงให้เป็นหลักฐานความเปลี่ยนไปประกาศความยิ่งใหญ่ให้ผู้ไปน้องพบพ่อพอเห็นแล้วก็อุ่นใจน้ำตาไหลน้องนางน้ำตาแห่งศรัทธาไหลมาบ่งเมืองแล้วแม่ทั้งเอ๋ยศรัทธาเสือสืบสางเคยมาแล้วอิ่มบ่เป็นอธิษฐานไปมือหน้าเป็นจังบุญนำพามาแล้วให้มาใหม่เมืองอินเดียบ่อไก่แต่ใจนั้นหากบ่อไก่หากมีบุญทำให้เกิดศรัทธาในใจสิไปได้บ่ต้องห่วงบุญกุศลทั้งปวงขอให้มาส่งอยู่สำเร็จให้ดังประสงค์ให้เฮาคงถือมั่นเอาแต่สิ่งสำคัญถ้าท่านนั้นสอนสั่งเป็นพลังต่อสู้มารหายบ่หวั่นเกรงขอให้เฮาเพียรเพ่งคือดังโพธิสัตว์เด้อแม่เด้อบารมีเป็นเครื่องวัดสู่อรหันต์แก่งแสงประธรรมยังคอยผ่านคอยรอวันเวลาไปสิมาจูต่อขอให้เฮาน้อพี่น้องรักษาไว้แม่นซอยกันจะเลื่อนแล้วให้อยู่เย็นคนเฮาเอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อโอ้ยน้อโอ้ยโอ้ยละนาน